กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะถึงเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมครับโรตีใส่ไข่หน้าฝอยทองของคุณปออันนบจะกินได้หรือเปล่าพรีเซนต์หน่อยได้ไหมนี่ครับผมเป็นโรตีที่นะครับใช้แป้งนะครับผมอย่างดีตีด้วยฝีมือของผมแล้วก็ใส่นมนะครับใส่ไข่มีไข่ออนเซนด้วยนะจันเออเหรอพูดไปอยากเนี่ยแล้วที่เป็นน้ำเยิ้มๆข้างหน้าเนี่ยก็คือนมข้นนะครับผมแล้วก็มีเส้นฝอยสีทองครับผมที่ย้อมมาอย่างดีจากบ้านแล้วก็ไปคลุกกับน้ำเชื่อมแล้วก็มาให้อาจารย์ทานตั้งใจมากเลยผมหั่นให้ทานนะครับได้จ้ะแล้วถ้าจะขายมีจะขายแผ่นนี้เท่าไหร่อ่ะแผ่นนี้เหรอครับผมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าครับผมอยากให้เท่าไหร่ก็ได้ครับอ๋อนี่เหรอนั่นขอกินฟรีได้ป่ะได้ครับผมอ๋อเหรอถ้าพอใจก็ให้ฟรีเอาพอใจให้ฟรีด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะกินโรตีต้องใช้มีดหั่นอ้าวแล้วจะกินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมป้อนทั้งแผ่นก็ได้มาจะไม่มีใครกินทั้งแผ่นตัดเถอะอุ้ยเสียงกรอบกรุบเลยอ่ะตรงไหนเนี่ยองค์การบันเทิงกันนะอาจารย์นะตายแล้วกลิ่นกรอบมากน่ากินอ่ะนี่ครับใส่จานนี้เลยผมป้อนได้ไหมครับไม่ต้องใส่จานป้อนนะครับอาจารย์น้องปองไม่ต้องลองน้องปองอาจารย์ผมอยากป้อนคืออย่างนี้น้องปองแม่พี่สอนว่าไม่ให้ลูกมาอ้าปากให้คนอื่นเห็นมันดูไม่งดงามแม่ไม่ได้ดูหรอครับผมเหรอเดี๋ยวบอกคุณแม่ปิดทีวีช่วงนี้ไม่ต้องบังป้อนอร่อยมากเลยอ่ะเกิดมาไม่เคยกินกูว่าแป้งไม่สุกว่ะจริงป่ะครับแป้งไม่สุกเหรอไม่มันสุกแล้วแต่มันเป็นสุกแบบมีเดียมอ่ะจานเหมือนเนื้อโรตีมีเดียมแรงโรตีครับแป้งแบบออเดนเต้ลองปอกชิมเองผมอยากชิมฝอยทองได้ไหมไม่ได้ชิมต้องแป้งมาเนี่ยฉันป้อนเธอบ้างผมเคยเห็นในหนังครับอาจารย์ยอดเขากินฝอยทองแล้วคนละฝั่งกันแล้วก็เคี่ยวเข้ามาหากันทำแบบไหนนะเนี่ยอาจารย์คนละฝั่งกันมันจริงเหรอแล้วพี่ต้องกินข้างนี้เหรอจะดีเหรอน้องปอดีเหรอพี่ว่าอย่าเลยประเดี๋ยวที่ค่ายหนูจะเอาหนูออกจากค่ายนะแม่เดี๋ยวพี่ตักให้อาจจะลองชิมซิโอเคนะผมว่าจริงเหรอแต่แป้งมันไม่ค่อยสุกหรอแป้งสุกแล้วแหละจนจะไหม้แล้วแก้มแข็งเกินแล้วอ๋อแข็งถามว่าโรตีที่ถูกต้องแป้งต้องนุ่มไหมจริงๆแป้งก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าฟาดมันต้องบางเดี๋ยวแล้วมันจะทำให้มันดูเป็นชั้นแล้วมันจะดูนุ่มละมุนกว่านี้ฟาดไม่เก่งแต่รสชาติโอเคโอเคไหมครับใช่ได้โรตีของปอนนบกินได้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจันยิ่งศักดิ์จะทำเบอร์เกอร์เนื้อสไปซี่ให้น้องปอชิมครับครับผมถูๆหน่อยก็ได้นับหน้าว่าก็ถูๆได้มั้ยโอเคอ่ะผมเป็นคนแรกของอาจารย์เลยนะครับใช่โหมือหนักเลยครับอาจารย์โอ้โหหิวเดี๋ยวไปแค่ชิ้นนี้อีกทีนึงเบิร์ฟดำนะเห็นไหมช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาวิธีทำไส้สตรอเบอรี่ลาวาเริ่มด้วยคนผสมน้ำตาลทรายไข่แดงแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่นม UFT รสจืดลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร้อนเทส่วนผสมไข่แดงที่เตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมสุกข้นใส่สตรอเบอรี่คอมเพลว์สีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นสตรอเบอรี่
คนจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเทไส้สตรอเบอรี่ลาวาลงในภาชนะปิดหน้าด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษเกลือป่นผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีโดยใช้หัวตีรูปตะขอเติมน้ำแล้วนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องใส่เนยขาวเปิดเครื่องนวดต่อประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดน้ำหนัก150กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันรีดก้อนโดสีชมพูเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจเตรียมไว้ค่ะตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นให้ส่วนริมบางใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้สตรอเบอรี่ลาวาลงตรงกลางหุ้มให้มิดจากนั้นติดแป้งโดรูปหัวใจสีชมพูที่กดไว้ให้สวยงามแล้ววางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาลงในชุดซึ้ง3ชั้นเชฟฟี่ปั่นเงา30เซนติเมตรราวหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีค่ะจัดซาลาเปาสตรอเบอรี่ลาวาลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราวหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ